ตอบคำถามสื่อไทยอากิระนิชิโนะแถลงเปิดตัวกลุ่มทัพช้างศึกพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวอากิระนิชิโนะคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอย่างเป็นทางการวันที่21กรกฎาคม2562เวลา 13:00 นณชั้น24อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอย่างเป็นทางการการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพช้างศึกคนใหม่ในงานแถลงข่าวอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้เข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผมเองก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยจากปีที่แล้วอย่างที่ทราบกันว่าผมได้พาทีมชาติญี่ปุ่นเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากนั้น1ปีผมก็ทำงานเป็นเบื้องหลังที่ญี่ปุ่นและได้พบกับนายกสมาคมผมได้เห็นความตั้งใจของนายกสมาคมและสมาคมผมจึงยินดีที่จะเข้ามาร่วม งานในครั้งนี้หลังจากที่ผมมีโอกาสชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกก็ได้เห็นโอกาสมากมายที่จะพัฒนาทีมชาติไทยทั้งในการแข่งขันฟุตบอลโลกและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีเป้าหมายไปโอลิมปิกแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ต้องเป็นตัวผมสมาคมรวมถึงทุกคนเดือนกันยายนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้นแล้วแม้มีเวลาไม่เยอะแต่จากประสบการณ์ในการเตรียมทีมชาติญี่ปุ่นลุยฟุตบอลโลกในระยะเวลาอันสั้นผมมั่นใจว่ามันมีโอกาสทำได้หลังจากที่ได้เห็นศักยภาพของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ผมต้องการความร่วมมือจากสมาคมและแฟนบอลผมเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะไปฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกนักข่าวได้ถามว่าการเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียอากิระนิชิโนะมองอย่างไรนิชิโนะได้ตอบว่าอาจจะเร็วเกินไปที่ตั้งความหวังระยะยาวแต่ผมจะทำงานแบบวันต่อวันในการดูนักเตะอย่างไรก็ตามเราต้องผ่านรอบ12ทีมสุดท้ายซึ่งการเจอเวียดนามจะต้องชนะให้ได้นักข่าวถามต่อว่าคุณมีเวลาเตรียมทีมราว10วันก่อนเจอกับเวียดนามคิดว่าความมีวินัยของนักเตะไทยที่ต่างกับญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบหรือไม่นิชิโนะได้ตอบว่าก่อนที่ผมจะพาทีมไปฟุตบอลโลก2018สื่อก็ถามว่ามี2เดือนซึ่งผมมีเวลาแค่นั้นแต่พาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมีเวลา10วันผมเองไม่เคยกลัวเลยตรงกันข้ามนักเตะของญี่ปุ่นจะไปเวิลด์คัพก็ต้องพัฒนาส่วนของไทยก็สามารถยกระดับได้อีกเยอะเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอนจากประสบการณ์ที่เห็นนักเตะไทยมาแล้วผมสามารถยกระดับพวกเขาได้มากกว่านี้เนื่องจากจะนำเทคนิคเดียวกันกับที่ใช้กับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นมาใช้ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะนำสตาฟโค้ชทั้งหมดมาจากญี่ปุ่นในการทำทีมชุดใหญ่และ U23 หรือจะมีสตาฟโค้ชคนไทยหรือไม่นิชิโนะตอบว่าตอนนี้ผมมาแค่เพียงคนเดียวทว่าผมเองเห็นโค้ชคนไทยที่มีฝีมือจึงตัดสินใจว่าจะมาแค่คนเดียวเพื่อสร้างสตาฟทีมชาติไทยทั้งระบบนักข่าวถามต่อว่าในฐานะเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นมองว่าฟุตบอลไทยอยู่ในระดับไหนของเอเชียและจะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เพียงใดนิชิโนะได้ตอบว่าระหว่างเป็นโค้ชญี่ปุ่นก็พาทีมมาแข่งที่ไทยถ้าว่าผมและทีมมองว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆจำเป็นจะต้องใช้พลังงานที่สูงจึงเป็นทีมที่ดีทีมนึงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกนักข่าวได้ถามว่าคุณเข้ามาทำทีมชาติไทยแค่คนเดียวในปีหน้าจะมีการนำสตาฟจากญี่ปุ่นเข้ามาหรือไม่นิชิโนะตอบว่าตอนนี้ยังตั้งใจอยากจะทำงานกับโค้ชไทยผมยังตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหากผมต้องการแปลว่าพลังไม่พอแน่นอนนักข่าวถามว่าเวลาทีมชาติไทยมีการเตรียมทีมเวลาที่น้อยมักจะไม่ประสบความสำเร็จคุณจะเริ่มทำงานอย่างไรก่อนนิชิโนะตอบผมไม่ใช่คนเดียวที่จะทำได้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะพัฒนาไปได้ต้องอาศัยแรงจากโค้ชแฟนบอลนักเตะเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้เราจะเริ่มดูนักเตะเพื่อพิจารณาฟอร์มการเล่นทันทีคำถามสุดท้ายของนักข่าวคุณคิดว่าจะทำทีมเป็นแชมป์กลุ่มเลยหรือไม่นิชิโนะตอบว่ามันคล้ายเป็นปีซีเกมก็ว่าได้ถ้าดูจากทีมร่วมกลุ่มแล้วมันไม่ยากเกินไปในการผ่านเข้ารอบแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปแต่เราได้เปรียบตรงที่อยู่กับทีมอาเซียนเพราะการเดินทางก็ไม่ยากเกินไปทั้งเวียดนามมาเลเซียและอินโดสำหรับอากิระนิชิโนะมีโปรแกรมนำทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลุยศึกสำคัญในช่วงหลังจากนี้ประกอบไปด้วยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ต่อด้วยฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬา4เกมและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพ